วันนี้เวลา 13:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563เป็นวันที่2โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรและเครื่องหมายเกษตราภิชาญแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตรจำนวน2คนได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณสุธรรมอารีกุลและผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักปรีชานนท์จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นจำนวน3คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 1,302 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแก่นิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยและคณะต่างๆถึง591หลักสูตรปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกช่วยเหลือประชาชนประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งมีความโดดเด่นในศาสตร์แห่งแผ่นดินบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ความดีและพร้อมจะพัฒนาชาติด้วยหลักธรรมาภิบาลโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าการที่แต่ละคนจะสร้างความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานได้นั้นจะต้องรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เข้ากับงานเหมาะแก่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัวใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและหมั่นพัฒนาตนพัฒนางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังต้องมีคุณธรรมประจำใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่ายอยู่เสมอในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการมีคุณธรรมประจำใจนั้นทำให้คนเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จบุคคลที่มีความสุจริตมีความตั้งใจจริงอุตสาหะอดทนเมตตาเสสละและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตนย่อมประพฤติตนปฏิบัติงานไปในทางที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอจนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญยั่งยืนอย่างแท้จริงได้จึงขอให้บัณฑิตหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมประจำใจให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีพร้อม